at All-Star 5 ready for fight number 2. This fight will be held at 62 kilograms. คู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัม Our first fighter fighting out of the blue corner, 21 years old, standing 172 centimeters tall, with a fight record of 31 wins, 16 losses, and 3 draws. คนนี้เป็น WBC International Champion.From Italy, please welcome Matthias Seven Muay Thai! จะชกมวยดีนะฮะคนนี้ยังเป็นขวัญใจสาวๆขอสิบรอมือให้มาเทียสอีกครั้งหนึ่ง And his opponent fighting out of the red corner 21 years of age standing 172 centimeters tall with a record of 33 wins 9 losses 2 draws คนนี้เป็นอดีตแชมป์มวยภาคเหนือจากจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยขอสิบรังดังตบมือต้อนรับวัชระเฟเทนที่2ของการถ่ายทอดสดมาแล้วครับขวามือท่านผู้ชมนะครับแหมตัวนี้หมอนี่อันตรายนะครับนักมวยฝรั่งรูปหล่อมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับจากอิตาลีชนะ31ไฟครับแพ้16นะครับเสมอ3อายุ24ปีครับ172ซมเป็นมวยเตะขวาหนักหน่วงรุนแรงครับไฟสุดท้ายชกที่ลุมพินีแพ้มานะครับโอ้โหแต่แชมป์เยอะเหลือเกินครับครับแชมป์ WBC International แชมป์ WPMF World Champion นะครับแม็กมวยไทยแชมเปี้ยน WMC มวยไทยอาเกนไดเจียแชมป์โอ้โหแชมป์เยอะมากกางเกงสีขาวครับมุมน้ำเงินนี่ครับอายุจริงตอนนี้24แล้วนะมุมน้ำเงินเซเว่นมวยไทยครับอาจารย์มุมน้ำเงินกางเกงขาวครับกางเกงสีดำฝ่ายแดงครับนนก็คือยอดวัชระแฟร์แท็กนะครับนักชกไทยชื่อจริงว่าวัชรพลเผือกชาวนาครับอายุ20ปีนะครับเกิดที่บุรีรัมย์สูง169ซมชกมาชนะ58แพ้20เสมอ2นะครับเป็นมวยถนัดขวาอาวุธครบเครื่องแมตช์ล่าสุดชกที่ขอนแก่นครับแพ้คะแนนครับดีกรีก็เป็นแชมป์ภาคเหนือนะครับเป็นเด็กอีสานแต่ไปเป็นแชมป์ที่ภาคเหนือนะครับอย่างงงนะก็เดินสายต่อยไปทั่วนะครับอาจารย์ไปทั่วประเทศนะใช่ครับทั่วประเทศไปอยู่กับคุณเปรมแฟร์แท็กที่พัทยาแฟร์แท็กนี้เป็นค่ายมวยเก่าแก่นะครับสร้างแชมเปี้ยนประดับวงการมวยมาไม่ขาดสายนะครับตั้งแต่ยุคของหยกน้อยจงสนั่นหนึ่งสยามเนตรนรินทร์นะครับครับผมกรรมการบนเวทีกรรมการมุนีลิ้มมงคลชัยกุลนะครับหรือว่ากรรมการงามเนตรสิทธิ์เสยคู่แรกเปิดหัวนักมวยไทยชนะน็อกไปแล้วนะครับวันนี้โหดมากเลยครับแซมมี่บัญชาเมธปักซอครับชนะน็อกเควานโซเลมานี่จากอิหร่านไปยกแรกครับปกติแล้วอึดกว่านี้นะครับนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมไปง่ายเหลือเกินมาเทียสนี่ชกที่ประเทศไทยจนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเป็นฝรั่งหน้าตาดีรูปหล่อเดี๋ยวดูฝีมือครับ
อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับวัยกำลังหนุ่มกำลังแน่นขอแก้ไขอายุนิดหนึ่งนะครับมาเทียนอายุ21นะครับแก้ไขเป็น21ปีเอาละครับยกแรกเริ่มแล้วครับมาเทียนเป็นมวยบุกนะครับบูแข็งแรงอาวุธมีทุกลูกครับปะทะกับนักมวยไทยดังๆมาอย่างโชคโชนนะครับมาเทียนเจอกับยอดวัชระดาวรุ่งพุ่งแรงของค่ายแฟชั่นนะครับในวัย20ปีครับอายุใกล้เคียงกันครับมาเทียน21ยอดวัชระ20ครับยอดวัชระตัดล่างครับตั้งรับแต่ตัดล่างครับเจาะยางเข้าไปยันเจาะยางครับยอดวัชระยางแตกไหมครับยิงหมัดมาเทียนไม่สนครับเจาะยางคืนเกลือจิ้มเกลือครับมาเทียนใช้แผนแบบนั้นโอ้ยยอดวัชระสวมด้วยขวามามาเทียนบ่อยันครับบ่อยันครับเปิดหน้า เปิดตามากไปหน่อยครับยอดวัชระมาเทียนนี่จ้องตาเขม็งเลยนะครับยิงทั้งซ้ายทั้งขวาจ้องหมัดเต็มที่เดินขู่เข้าหาเจาะยางเข้าไปที่ต้นขาซ้ายเอาละครับคืนไปเอายิงหมัดขวายังไม่โดนครับยอดวัชระต้องระวังให้ดีครับหมัดคอยตกครับหมัดคอยตกนี่มาเทียนนี่จ้องเลยนะครับเอาละครับเตะล่างเตะล่างให้พะวงครับเตะล่างให้พะวงแล้วยิงหมัดขวาเอายอดวัชระปั้นไป2ทีมาเทียนมาซ้ายมาขวาแข้งขวาตามออกอาวุธเป็นชุดครับจ่อยางอีกแล้วยางดีหรือเปล่านนเสือบยันเหล็กไปครับต้องติดตามครับแผนของทั้งคู่นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคือตัดล่างครับคู่ต่อสู้จะยุบย่นเมื่อไหร่นี่มีโอกาสยางแตกได้ครับอย่าออกการนะครับไม่ว่าใครก็อย่าออกการครับแต่ชกไปชกมาแล้วเป็นห่วงนักมวยไทยครับอาจารย์ชกแบบนี้ครับดูมาที่แกโหดเหลือเกินมาแข็งแรงเหลือเกินครับเจอหน้าเนี่ยยกมือไหว้เป็นคนไทยเลยนะมาเทียสจ่อย่างนี้แหละครับยอดวัชระทำท่าไม่ดีครับทำท่าสะดุ้งครับโดนยิงหมัดขวาเตะล่างจ่อย่างจ่อย่างคว้างกระจกยิงหมัดขวาวัชระโต้ต้องทำให้มาเทียสเจ็บๆครับตีหน้าขาป้าตีเข่าหน้าขายัดไส้ยัดไส้คืนตีหน้าขาตีหน้าขาเอาโหอาวุธทันกันครับเป็นทุกลูกครับเป็นทุกลูกครับพลังแต่ตีเข่าเป็นนะครับนักมวยต่างชาติบางทีบางครั้งอาจจะมองว่าแถลงเข่าหรือเปล่าแต่มาเทียสก็มีเข่านะครับดูอ้าวเสียบได้คืนมาดึงดอกยอดวัชระต้องเอาให้อยู่นะครับกัดสกัดให้อยู่นะครับยอดวัชระมาเทียสนั้น5ยกเลยครับเตะขาอ้าวทำท่าไม่ดีนะครับทำท่าจะพับครับอาจารย์พับไหมโอ้ยย้ำครับมาเทียสต้องย้ำอยากจะย้ำครับมาหมดยกซะก่อนเชษฐาแฟร์เทคต้องติวกันอย่างเต็มที่ครับดูจังหวะครับบวกหมัดกันนี่นะครับต่างคนต่างบวกครับโอ้โหโดนเต็มๆครับโดนเต็มๆครับยอดวัชระแฟร์เทคนี่ครับมาดูเหลือเกินครับมาเทียสสะดุ้งหยงเลยนี่ดอกไม้ริมสังเวียนนะครับครับที่เวิร์คพอยต์ของเรานะครับเวิร์คพอยต์สเตเดียมนะครับกำลังจะขึ้นยกที่2ครับสีสันบวกกับความสวยงามนะครับของมวยไทยนะครับวันนี้เวิร์คพอยต์ก็จัดให้นะครับเป็นนัดพิเศษ All Star Fightศึกซุปเปอร์บัวขาวไฟท์ถล่มโลกอาจารย์แม่ชื่อดีเหลือเกินครับเดินทักทายด้วยแข้งซ้ายแล้วครับมาเทียสขวาลูกนี้โดนถีบสกัดไว้ก่อนบังได้เก็บอาวุธได้ต้องโต้ครับต้องโต้หนักๆครับแข้งซ้ายอ้าวโดนย้ำโดนย้ำแม่ไม่บังไม่รับเดี๋ยวยุ่งครับต้นขาซ้ายยอดวัชระชักแดงครับเอาละครับมาเทียนเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับน่ากลัวครับนนท์ใช่ครับอย่าออกการให้มาเทียนเห็นนะครับนี่มาเทียนบอกว่าเดินมาหาผมบ้างครับให้ผมเดินคนเดียวเลย อ้าวไม่เป็นไรครับโอ้ยหุบซ้ายต่อยขวาไม่โดนหวาดเสียวครับอาวุธของมาเทียนแล้ววัชระอ้าวโดนอีกแล้วครับโอ้ยสวนกันแล้วครับจ่อยางวัชระต้องโตนะครับต้องโตนะครับ
แม่เป็นงั้นมาที่นี่ได้ใจเลยครับโอ้โหเตะกระเด็นเลยตอนนี้มีความมั่นใจเต็ม 100% แล้วครับมาเทียสตาจ้องเขม็งกวาดมือให้ยอดวัชระออกมาอ้าวแล้วครับมาเดินเสียบข่าวลูกนี้จังหวะไม่ดีครับล้มลงไปฮุกซ้ายแล้วตามแจกขวายิงขวายิงมัดขวายังไม่เข้าครับยังไม่เข้าครับมีการล่อหลอกครับยักย้ายสายสะโพกควรครับมาเทียนเรียกเสียงเฮเรียกเสียงฮาครับให้กับแฟนมวยนี่แบ็คคิกด้วยครับชูมือชูไม้หลอกล่อยิงมัดขวาเจ้าวัชระเจ้าคืนแบบไหนนะครับจ่อยางอีกแล้วครับจ่ออีกแล้วจ่อยางโอ้ยไหวไหมครับกรรมการต้องเบรกก่อนครับแล้วก็นับครับโดนแล้วโดนอีกครับโดนเยอะครับยืนรับไม่บังเลยครับไม่บังก็เป็นอย่างนี้แล้วครับมองหน้ากรรมการหน่อยอ้าวกรรมการบอกให้สู้ต่อโดนย้ำแน่นอนครับรอดไม่รอดครับกรรมการมือยุติการชกไปเลยครับมาเทียก้มลงกราบครับเป็นการขอโทษอายุใกล้เคียงกันครับ20-21จบลงแค่ยก2ครับยก2แค่นั้นเองแม่ไปไม่รอดครับวันนี้ค่ายแฟร์เทคมา2คนนี่เรียบร้อยทั้ง2คนครับแพ้เดี๋ยวมีภาพช้านะครับจังหวะผลิตศึกของนักชกอิตาลีนะครับนี่ครับเตะพับนอกครับสะดุ้งโยงครับออกการให้เห็นครับพยายามจะเอาคืนนี่ลุงนี้เจ็บก่อนแล้วนะครับเจ็บก่อนครับแล้วก็เจอดาบ2ของมาเทียสนี่นะครับไม่ปล่อยวินาทีทองครับตามเข้าไปจัดหนักจัดเต็มอีกชุดนึงครับกรรมการต้องเข้ามาเปรกเกมครับยุติการชกครับมาเทียสชนะน็อกยกที่2ครับเด็ดขาดมากครับมาเทียสเซเว่นมวยไทย Ladies and gentlemen and our winner via TKO in the second round from Italy Matthias Seven Muay Thai สุดยอดจริงๆครับทั้งคู่คนนี้ระดับฟอร์มอีกแล้วในประเทศไทยให้เราเห็นโอ้โหบอกไปแล้วไม่ได้เก่งธรรมดาครับสุดยอดจริงๆครับและลำดับต่อไปครับขออนุญาตเชิญคุณประเสริฐค่ายทองนายกเทศมนตรีคลองหลวงปทุมธานีมอบถ้วยให้กับมาเทียสของเรา Well done มาเทียสขอบคุณประเสริฐที่ยังสูงครับผมมาเทียส come over how do you feel you fought in Thailand for many years you have a lot of fans here tonight how do you feel man very good actually this was a comeback fight for me because I've lost my couple of last fightsTonight I won and I'm very happy I won against a fighter from a very famous camp. So I'm very happy to be back here fighting Warpoint. And thanks for calling my fight, Matthew. Congratulations, Matthias Seven Muay Thai! Awesome. ขอบคุณแฟนทุกคนคนไทยที่มาชมผมครับมากครับอ้าวยังไงเนี่ย